ดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นป้าลินดานะครับอยู่เมืองลินช้อปปิ้งอยู่มากี่ปีแล้ว40กว่าปีแล้วจ้ะอยู่มา40กว่าปีแล้วเป็นคนรุ่นเก่าแก่มากเลยครับรุ่นดึกดำบรรพ์เลยล่ะมีงามากครับพูดแบบตลกทำให้คนลินช้อปปิ้งหัวโลร่าเริงเวลาเจอป้าลินดาครับป้าลินดาเล่าเรื่องให้ผมฟังเรื่องบนรถไฟหน่อยฮะก็มีครั้งหนึ่งใช่ไหมป้าไปสต็อกโฮล์มแต่สมัยลินช้อปปิ้งยังไม่มีร้านไทยอ่ะมาซื้อที่ฟอสตาตอนนี้ก็ซื้อพริกเหลืองมาแล้วมีผู้ชายไทยขายของในรถไฟไม่รู้ว่าเป็นคนไทยพอดีก็เลยพูดกับเพื่อนเพื่อนชื่อนิ่มก็เลยบอกว่านิ่มกูซื้อพริกเหลืองมาเผ็ดแปดแลบเลยบอกตอนนี้ผู้ชายไทยเขาได้ยินเขาเลยหยุดฟังไอ้นิ่มได้ด่าเขาว่าอ้าวไอสัตว์นี่เสือกฟังไทยรู้เรื่องอีกเขาเลยถามว่าคนไทยใช่ไหมครับหงายทั้งคู่เลยแล้วตอนนี้เขาเลยเลี้ยงโคล่าคนละกระป๋องเนี่ยค่าด่าเขาแล้วครับลองจะเล่าอีกเมื่อกี้ของเวียดนามมาเลยสาวเวียดนามอพยพนะตอนนี้สาวเวียดนามอพยพมาอยู่เมืองไทยมันก็ใส่กระโปรงสั้นๆไปเกี่ยวข้าวใช่ไหมล่ะตอนนี้เขาก็มาลงแขกข้างหลังเขาเลยไปแจ้งความผู้หมวดขาเขาลงแขกขนอยตำรวจถามว่าเหตุเกิดที่ไหนที่หีขนอยแล้วมันเป็นยังไงเสียงกระเด้าเหมือนคนหนองคายแล้วหน้าตาเป็นยังไงขนอยบกกาเหลียวไปเบื้องยันมันหลุดแล้วอะไรอีกเรื่องนึงมดแดงเข้าหีช้างฝนตกทีไรทีไรมดแดงก็เข้าไปหลบในหีช้างใช่ไหมตอนนี้วันหนึ่งมดแดงเลยพูดกันว่าเฮ้ยพวกมึงรู้ไหมที่พวกเราไปหลบอะที่ไหนไม่รู้บอกนั่นแหละในหีช้างมดแดงตัวหนึ่งตบมือผางว้ายถ้ากูรู้ว่าหีช้างกูยัดตั้งนานแล้วตลกตลกเอาฟังอีกแล้วครับฟังอีกมีเรื่องอีกมีตั้งหลายเรื่องเอาเล่ามาแบบตลกตลกให้FC คนหนุ่มใต้ฟังฮะแล้วตอนนี้อีกเรื่องนึงเรื่องไอ้ตีนกับไอ้ควยเอายังไงอีกครับไอ้ตีนบอกว่าโอ๊ยเกิดเป็นตีนนี่นะลำบากจังเลยก็พากูไปเหยียบขี้เหยียบน้ำทุกวันเลยตอนนี้ไอ้ควยเลยบอกเกิดเป็นตีนนะยังดีเกิดเป็นควยอ่ะไม่ดีเลยเขาจับกูชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกทุกวันกูปวดหัวพวกแตกเลยตลกครับยังไงก็คลิปนี้ที่พูดออกมาแบบทะลึ่งนะครับไม่ใช่แบบคือมันเป็นนิทานนะครับมันทำให้หัวเราะนะมันนิทานยังไงถ้าอะไรที่ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยนะครับผมเป็นแบบว่าแต่มันจะเป็นเรื่องหยาบคายหน่อยแต่ถ้าคนคิดมากมันเป็นเรื่องแบบตลกครับป้าลินดาเป็นคนที่รู้จักชื่นชมในลินช้อปปิ้งแบบมีมุกขำๆมีอะไรแบบตลกมาให้ฟังครับแล้วมีตั้งหลายเรื่องเอาเล่าอีกเรื่องเอาเรื่องครูใช่ไหมครูสอนวิชาเกษตรก็พานักเรียนไปเข้าป่าไปตัดไม้ตัดอะไรตอนนี้ครูก็ไปยัดกันใต้ต้นไม้เด็กนักเรียนคนหนึ่งก็ชอบปีนต้นไม้ตอนนี้ครูยัดกันเสร็จทำปากกาหล่นเด็กนักเรียนเลยเอามาให้ครูคืนที่หน้าเสาธงเคารพเสาธงทุกเช้าใช่ไหมครูก็เลยบอกว่านักเรียนทั้งหลายเด็กคนนี้ก็เป็นพลเมืองดีเขาเก็บของได้ก็เอามาคืนคุณครูพูดดังๆสิว่าเก็บได้ตรงไหนเก็บที่ได้ที่ตรงคุณครูยัดกันครับทำไมมันพูดดังๆอ่ะใช่โอเคนี่ก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กับครูหนุ่มใต้ประเทศสวีเดนชาวเด็กพังงามาพบกับป้าลินดาที่เมืองลินช้อปปิ้งถ้าสนใจก็บินมาฟังเลยนะโลกมีตั้งหลายเรื่องมีเยอะมากครับมีเรื่องแบบไอ้นี่ยังไม่เมานะครับถ้าเมาอ่ะจะหนักกว่านี้มากกว่านี้นะครับผมนี่ยังไม่เมานะฮะเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณป้าลินดามากที่เล่าให้ฟังนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ